ครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องคุยกับอาจารย์กรมจอมขมังเวชแห่งเมืองสุพรรณบุรีเรื่องอาถรรพ์แห่งผานไถนาอาจารย์อันนี้อะไรอันนี้ก่อนมาเป็นส่วนไหนของผานตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าตัวผานเลยละในตัวผานผานไถเป็นหัวหรือตัวไถมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวหมูเดี๋ยวก่อนอธิบายให้ฟังนะครับหัวหมูนี่ก็คือตัวที่เป็นไม้ตัวที่เป็นไม้ไอ้ตัวนี้จะเสียบอยู่อย่างงี้นะครับตัวนี้จะที่ปลายหัวหมูเลยปลายหัวหมูเลยอันนี้ก็คือสมัยก่อนเนี่ยการทำการเกษตรการเพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกข้าวครับจะต้องมีการไถการคลาดใช่มั้ยครับการไถการคลาดสมัยก่อนใช้แรงงานสัตว์ครับเพราะว่ามันเป็นงานหนักครับเช่นว่าวัวหรือควายครับนะหรือต่างชาติเนี่ยอาจจะใช้ม้าด้วยครับแต่ก่อนนู้นเหล็กหายากเหล็กหายากเหล็กหายากการทำหัวผานเนี่ยแค่นี้ถือว่าต้นทุนสูงใช่เขาจะใช้ไม้แล้วใช้ส่วนที่จริงๆผานสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นเหล็กหมดเป็นเหล็กหมดแต่ก่อนนู้นเนี่ยเหล็กมันหายากตียากเขาก็เลยทำแค่หัวแค่นี้เพื่อให้พลิกดินใช่สมัยก่อนก็คือตัวคันไถก็ใช้ไม้ถาตัวคันไถใช้ไม้ทั้งอันไม้ทั้งอันเลยนะหัวหมูก็ใช้ไม้ครับส่วนที่เป็นเหล็กเนี่ยทำแค่นิดเดียวแค่นี้เองแค่นี้แล้วไปเสียบไว้ตรงหัวหมูเอาไปเสียบไว้ตรงหัวหมูแล้วนี่มันเป็นเหล็กหล่อนะเป็นเหล็กหล่อหล่อขึ้นมาครับซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้การหล่อแล้วครับใช้การตัดแล้วออกเชื่อมเอาให้เป็นรูปลักษณะแบบนี้แต่สมัยก่อนมันยังไม่มีเครื่องออกเครื่องอะไรทั้งสิ้นหล่อเอาอย่างเดียวหล่อเอาเหล็กเนี่ยมาหล่อเป็นลักษณะเนี้ยอาจารย์ไอ้ความเชื่อเรื่องใช้หัวผานเนี่ยมันมาตอนไหนมันก็มาสืบสานกันมาจริงๆมันก็นับร้อยๆปีแล้วนะครับมันก็มาจากการสังเกตของคนโบราณนั่นแหละครับคนโบราณเนี่ยเขาเป็นคนช่างสังเกตเมื่อสังเกตแล้วเขาเก็บสถิตินะสิ่งที่เขาไม่ได้เชื่อแบบหัวปากหัวปั๊มก่อนที่จะเชื่อนี้เกิดจากการสังเกตก่อนสังเกตแล้วก็มีสถิติครับนะครับแม้กระทั่งโหราศาสตร์นะครับการดูดวงการทำนายทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสังเกตก่อนสังเกตก่อนเมื่อสังเกตเขาทำสถิติเอาไว้ครับแล้วสืบสานกันมารุ่นต่อรุ่นอันนี้มันไม่ใช่สิบปีนะครับเป็นหลายร้อยปีโอ้มันสืบสานกันรุ่นต่อรุ่นแล้วเอาสถิตินั้นมาเปรียบเทียบกันอาจารย์ได้ยินเรื่องคุณแห่งหัวผานไถนานี่ตอนไหนก็สมัยรุ่นรุ่นเหมือนกันสมัยรุ่นรุ่นเหมือนกันสมัยรุ่นตอนนั้นได้ยินว่าไงเขาจะเรียกกันว่าพญาผานผ่านตลอดใช่ไหมเขาเรียกพญาเลยพญาผ่านหรือว่าผ่านตลอดเขาใช้ทำอะไรตอนที่อาจารย์ได้ยินสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ทำน้ำมนต์ครับนะหนึ่งทำน้ำมนต์สองเลยเอาอังไฟให้แดงครับเหยียบรักษาโรคไอ้ที่เขาเรียกว่าเหยียบฉานี่ก็คือเอาเนี่ยไปอังใช่บางคนเคยจอบใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีแผ่นเหล็กเหมือนสมัยนี้นะสมัยก่อนนี้สมัยก่อนนี้ไอ้นี่คือแผ่นเหล็กที่แผ่นเหล็กชิ้นเดียวของบ้านนั้นเลยใช่อุปกรณ์ที่เป็นเหล็กอาจจะเป็นอันนี้ชิ้นเดียวเลยที่บ้านครับ แล้วก็เวลาเขาทำพิธีกรรมเกี่ยวกับการถอดถอนพื้นที่ต่างๆเขาก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนถอนถอนอาถรรพ์ในพื้นดินฐานที่นี้นะเขาว่าเป็นที่แรงนะอยู่ก็ไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวถอนแล้วทีนี้ที่มาที่ไปทำไมเขาถึงเชื่อนี้ครับสมัยโบราณล้วนทำเกษตรกรรมทั้งสิ้นครับทำไร่ไถนาทำไร่ทำสวนครับทีนี้ในการเพาะปลูกเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะมีรถไถเดินตามมีรถไถที่เป็นรถยนต์รถอะไรพวกเนี้ยครับมันใช้แรงงานสัตว์ครับแล้วก็แรงงานมนุษย์ครับเครื่องมือสำคัญที่สุดในการเพาะปลูกข้าวสมัยนั้นก็คือไถครับเพราะดินมันจะต้องพลิกหน้าใช่ไหมต้องมีการทิศหน้าดินทุกปีก่อนที่จะทำการเพาะปลูกไถหว่านทีนี้พื้นที่มันกว้างใหญ่สำหรับการทำนาเนี่ยนะ5ไร่10ไร่100ไร่พันไร่หมื่นไร่รวมแล้วเป็นแสนเป็นล้านไร่ครับมันใช้นี่พลิกแผ่นดินมันใช้อันนี้อันเดียวที่สามารถพลิกแผ่นดินได้กว้างใหญ่อันนี้พลิกพระแม่ธรณีนะครับไม่ใช่พลิกแผ่นดินธรรมดามันเป็นอุปกรณ์เครื่องมือชนิดเดียวที่พลิกแผ่นดินได้เครื่องมืออย่างอื่นเช่นว่าจอบหรือเสียมเนี่ยนะมันก็ใช้กันได้เต็มที่ก็งานหนึ่งอะครับที่เราจะพลิกดินได้นะมันไม่ไหวแต่ตัวเนี้ยเท่าไหร่มันก็พลิกได้แล้วมันพลิกแบบไม่ติดด้วยไถไปเนี่ยนะไม่มีอะไรเลย ที่จะสะดุดที่จะติดมันผ่านตลอดเลย
จากความเชื่อตรงนั้นความเชื่อตรงนั้นก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันมีดี1มันพลิกธรณีได้ครับ2มันไม่มีสะดุดไม่มีติดขัดครับมันทานได้หมดจะพลิกจะพลิกดินสักกี่ร้อยกี่พันกี่แสนไร่ก็ตามนะเขาก็เลยเชื่อว่าไอ้เนี่ยมันพลิกร้ายกลายเป็นดีได้พลิกดินที่มีหญ้ามีอะไรมามันพลิกให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าได้ใช่เรียกว่าพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีประโยชน์พอเอาไอ้นี่ลงไปมันเป็นประโยชน์หมดมันดีหมด okay. อาจารย์เอาหัวผ่านนี้มาทำอะไรบ้างทุกวันนี้ก็คือหลายพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมแรกก็อย่างที่เห็นไปเนี่ยการตัดไฝถอนไฝนะครับอันที่สองก็คือการถอนพื้นที่พื้นที่อาถรรพ์พื้นที่อาถรรพ์เวลาเราไปทำพิธีสวดถอนเสร็จอะไรเสร็จเราจะต้องใช้ตรงเนี้ยเป็นกิริยาแทงลงไปแล้วก็พลิกดินตรงนั้นครับจะก็จะทำประมาณสัก4มุมหรือ8มุมของพื้นที่นั้นแล้วก็ไปทำที่ตรงกลางนะครับก็ถือว่าตรงเนี้ยพลิกแล้วนะรายกายเป็นดีแล้วอยู่ได้แล้วเท่าที่ทำมันก็ดีจริงด้วยนะข้อที่3คือใช้ทำน้ำมนต์เขาบอกว่าแช่ลงไปในน้ำนี่เป็นน้ำมนต์ได้เลยใช่อธิษฐานแช่นะอธิษฐานจิตแช่เลยน้ำมนต์แล้วแม้กระทั่งตอนที่เราลดน้ำมนต์ครับก็คนไหนที่มันแย่จัดๆนี่นะเราจะเมื่อเราทำน้ำมนต์เสร็จเนี่ยให้เขานั่งอาบน้ำมนต์เนี่ยตอนที่เราราดน้ำมนต์ลงไปเราจะให้ผ่านเนี่ยไหลไปที่ทิศะหรือที่ตัวเขาล้างอาถรรพ์ล้างอาถรรพ์ก็พลิกร้ายให้มันกลายเป็นดีซะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะเอาฝังไว้ที่ประตูทางเข้าบ้านเดี๋ยวก่อนโบราณหรือปัจจุบันโบราณตั้งแต่โบราณมาซึ่งปัจจุบันผมยังทำอยู่ทุกที่ที่ผมไปอยู่เนี่ยนะครับคือประตูรั้วนะประตูอนาเขตประตูรั้วก่อนที่จะเข้าถึงบ้านครับจะใช้ตัวนี้ฝังไว้ที่กลางประตูเลยกลางเขตประตูอะไรก็ตามเมื่อข้ามตรงนี้มาร้ายกลายเป็นดีหมดพูดแล้วขนลุกอ่ะแล้วก็อันนี้นะอาจารย์ใช้ฝังประตูบ้านเลยใช่ทางเข้าบ้านประตูบ้านเลยเข้าบ้านทุกที่แม้แต่ที่นี่ก็ฝังไว้อะไรก็ตามที่เข้ามาร้ายๆจะกลายเป็นดีหมดใช่เมื่อผ่านตรงนี้ร้ายต้องกลายเป็นดีอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะใครจะเชื่อไม่เชื่อเราไม่ได้ว่าแต่อาจารย์เชื่อเราเชื่อ เป็นอย่างนั้น แล้วก็ถ้ามีหลายอันเนี่ยแม้กระทั่งธรณีประตูข้างบนครับก็จะเอาผ่านนี้ติดไว้ถ้าเรามีหลายอันใช่ประตูเข้าบ้านเลยทีนี้นะครับเมื่อเพื่อผ่านประตูรั้วมาแล้วจะเข้าบ้านเนี่ยตัวเนี้ยเอาไว้ข้างบนเลยเอาไว้ข้างบนบ้านเลยเหมือนกันที่ผ่านเข้าบ้านเนี่ยอะไรไม่ดีต้องดีหมดแล้วถ้าหากว่าเป็นคนใต้นะคนใต้เขาเอาขึ้นหิ้งบูชาครับผมเจอวัดเทียนจาเขาตั้งหิ้งบูชาเลยเขาตั้งหิ้งบูชาเลยอันนั้นก็เป็นความเชื่อของอาจารย์เฉพาะชิ้นส่วนของมันนี่ก็โอเคคือถ้าหากว่าเอาไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆเลี่ยมห้อยคอดีกว่าพระอีกพระปัจจุบันนี้เนี่ยนะที่สร้างกันขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยเกจิรูปนั้นหรือว่าอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยทำไม่ถึงหรอกนะพลังจิตอำนาจจิตไม่มีครับหรือบางท่านบางคนเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ได้ร่ำเรียนอะไรมาหรอกมาอุปโลกกันขึ้นมาเฉยๆอ๋อถ้าตัดเป็นชิ้นส่วนใช่สามารถพกเป็นเครื่องรางได้เป็นเครื่องรางได้เลยเอาไปเลี่ยมเพชรสติกเลี่ยมทองเลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะจะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนดังพระนางพญาจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนดังพระสมเด็จหรือทำเป็นรูปกลมแล้วแต่เอาไปเลี่ยมหรือว่าจะเอาไปยังไงก็ตามพกพาติดตัวผ่านตลอดไม่ว่าไปไหนอันนี้เป็นความเชื่อที่มีได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับใครเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ใช่แต่ถ้าเชื่อจะได้แน่นอนอันนี้ ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อหรือใครจะมองไปเรื่องงมงายก็แล้วแต่เขาครับก็เรื่องความเชื่อแบบนี้แม้กระทั่งประเพณีพิธีกรรมต่างๆที่เขาทำกันมานะคนที่เขาทำแล้วเขาเห็นผลเขาดีขึ้นเขาก็เชื่อของเขานะแต่คนอื่นที่ไม่เคยรู้เคยเห็นแล้วไปว่าเขางมงายมันก็แล้วแต่มันเรื่องของเขาอะคนที่เชื่อถึงได้ใช่คนไม่เชื่อไม่ได้ไม่ได้ก็คุณไม่เชื่อซะอย่างคุณปฏิเสธแล้วอะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อคุณปฏิเสธคุณเข้าไม่ถึงตรงนี้อันนี้ถ้าแค่ฝังไว้ในบ้านเราไม่ต้องไปบูชาไม่ต้องถ้ามันดีขึ้นก็ไม่น่าเสียหายอะไรเนี่ย มันไม่มีอะไรเสียหายหรอกนะครับคือคนที่มองทุกอย่างว่าเป็นเรื่องงมงายพวกนี้สุดโต่งทั้งนั้นครับเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับเป็นแค่กลุ่มคนสุดโต่งจริงๆนะอาจารย์คนยิ่งรวยยิ่งมีการศึกษาสูงเขายิ่งเชื่อใช่ไหมอาจารย์ยิ่งเชื่อแบบนี้ เดี๋ยวก่อนจากประสบการณ์ที่อาจารย์ไปทำพิธีกรรมมาที่ไหนเนี่ย
ยิ่งรวยขนาดไหนยิ่งลืมนะว่าพิธีกรรมต่างๆเนี่ยนะทำกันตามเต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยใช้ทุนทรัพย์นะครับชาวบ้านธรรมดาทำไม่ได้หรอกคนที่ศึกษาสูงๆรวยกว่าเราเนี่ยเขาเชื่อหนักเชื่อมากกว่าเราเชื่อมากกว่าคนที่ไม่มีการศึกษาแบบชาวบ้านทั่วไปใช่เขาเชื่อเขาถึงได้แล้วเขาจะมีพิธีกรรมทุกขั้นตอนเอาโดยเฉพาะคนไทยเชื่อสายจีนบรรดาเจ้าสัวต่างๆบรรดาเจ้าสัวพันล้านเนี่ยจะเชื่อหนักกว่าเจ้าสัวมันเชื่อหนักกว่าเราเขาทำทุกอย่างต้องได้เลิกได้ยามขั้นตอนพิธีกรรมเป็นลำดับนะของเขาอะที่เราบอกว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเนี่ยถ้าเราเจอพิธีกรรมของเจ้าสัวต่างๆเจ้าสัวพันล้านเจ้าสัวร้อยล้านเนี่ยเขาเชื่อหนักกว่าคนธรรมดาหนักกว่าเราเยอะหนักกว่าเยอะเพราะเขาเชื่อเขาถึงได้แล้วเขาทำแล้วเขารวยไหมล่ะไอ้คนไม่ทำเลยมันมีบางคนนะไอ้พวกสุดโต่งเนี่ยไอ้ที่ว่าคนอื่นงมงายแล้วมันฉลาดทักหนายยังต้องเช่าบ้านอยู่เห็นไหมอ๋อไอ้คนที่เขาเชื่อเขามีบ้านใหญ่โตอ่ะเขามีบ้านใหญ่โตมีธุรกิจมีลูกลองเอามาเปรียบกันที่ว่าใครดีกว่ากันครับสำหรับพลิกผ่านไถนาผ่านพลิกแผ่นดินแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ